สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปเสน่ห์กรุงโตเกียวตอนที่2มาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปทำบุญที่วัดพระใหญ่ไดบุสุนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆไปทานราเมงที่พิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่านะคะเพื่อนๆคงจำได้ใช่ไหมคะว่าคลิปเสน่ห์กรุงโตเกียวตอนที่1ป้ากระป๋องได้พาไปชมวัดอาซากุสะนะคะแล้วก็ชมความงามด้านนอกของโตเกียวสกายทรีค่ะแล้วก็ไปหุบเขาไคดัมโอวาคุดานิและสุดท้ายนะคะก็พาไปชมความงามของฟูจิซังค่ะเพื่อนๆไหว้พระใหญ่ไดบุสุกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆวัดพระใหญ่ไดบุสุนี้นะคะได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติของชาติเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะมีความสูงถึง 11.3 เมตรค่ะประดิษฐานอยู่ที่วัดโคโตคุอินค่ะเพื่อนๆพระพุทธรูปองค์นี้นะคะสร้างขึ้นเมื่อค.ศ.1252ค่ะแรกเริ่มเดิมทีนั้นนะคะองค์พระถูกสร้างให้ประดิษฐานอยู่ในตัวอาคารวัดค่ะจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในค.ศ.1498ทำให้ตัวอาคารวัดถล่มลงมาหลงเหลือแต่พระพุทธรูปที่ยังสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นพระรอดของแท้เลยค่ะเพราะแม้แต่เหตุการณ์แผ่นดินไหวอันรุนแรงที่เกิดขึ้นอีกครั้งนะคะในค.ศ.1923ก็ยังไม่สามารถทำอะไรพระพุทธรูปองค์นี้ได้เลยค่ะเพื่อนๆจะมีที่เสียบ้างก็แค่ส่วนฐานของพระเท่านั้นเองในบริเวณวัดแห่งนี้มีต้นสนที่พระมหากษัตริย์ของไทยและราชวงศ์ได้ทรงปลูกไว้ค่ะต้นแรกคือต้นสนที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ค่ะทรงปลูกไว้เมื่อวันที่27ธันวาคมพ.ศ.2445หรือค.ศ.1902ค่ะเพื่อนๆแต่ที่เห็นในปัจจุบันนะคะเป็นต้นใหม่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าให้เอกอัครราชทูตทรงปลูกทดแทนต้นเดิมที่ถูกแมลงกินไปนะคะโดยมีป้ายหินกำกับด้านซ้ายของต้นสนว่าทรงปลูกไว้ในสยามกุฎราชกุมารค่ะต้นที่2นะคะก็เป็นต้นสนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่9เมษายน2474ค่ะเมื่อคราวที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนญี่ปุ่นนะคะพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีโดยมีป้ายหินกำกับเช่นกันค่ะว่าต้นสนทรงปลูกในพระจักรพรรดิแห่งสยามค่ะต้นสนที่3นะคะก็ได้สลักไว้ว่าเป็นต้นสนที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารทรงปลูกไว้เมื่อวันที่25กันยายน2530ค่ะและรัชกาลที่7เมื่อวันที่9เมษายนค.ศ.1931ก็ยังยืนต้นแข็งแรงมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยค่ะเพื่อนพิพิธภัณฑ์ราเมงชินโยโกฮาม่านะคะเพื่อนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ทั้ง3แห่งค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะประกอบไปด้วยฟู้ดคอร์ทขนาดใหญ่ที่ถูกตกแต่งให้เหมือนกับเราได้ไปอยู่ในย่านของกินของญี่ปุ่นในยุค1950เลยค่ะเพื่อนให้บรรยากาศเหมือนในยุคหลังสงครามโลกซึ่งเป็นลักษณะที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยทั่วไปค่ะชั้นล่างนะคะหรือว่า B2F ของพิพิธภัณฑ์จะประกอบไปด้วยร้านราเมงเล็กๆที่เราสามารถสั่งราเมงขนาดต่างๆมาลองทานได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราก็ต้องเลือกว่าเราจะชิมราเมงร้านไหนจากนั้นเราก็กดซื้อตัวอาหารสำหรับราเมงที่เราอยากลองเขาจะมีตู้กดอยู่ด้านนอกของร้านนะคะส่วนชั้นบนนะคะเขาก็จะจำลองร้านต่างๆและไปรษณีย์สมัยโบราณค่ะบนชั้น2นะคะหรือว่า B1F นะคะสามารถมองลงมาอย่างชั้นล่างได้เป็นทางเดินพื้นที่สี่เหลี่ยมค่ะมีร้านราเมงอีก3ร้านแล้วก็ชั้นบนสุดนะคะชั้น 1F เป็นชั้นที่พื้นที่จัดแสดงประวัติและเรื่องราวความเป็นมาของร้านราเมงในภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อนๆก่อนจะกลับนะคะพวกเราก็มาแวะที่ห้างสรรพสินค้า Diversity Tokyo ค่ะเพื่อนๆก็ไปชมบรรยากาศด้านนอกของห้างสรรพสินค้านะคะ